นี่คือประโยชน์ของรูเบนด็อกและวิธีการเจาะรูเบนด็อกที่ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกคลิปนี้พบกับอาจารย์โตลาภูวูดวอร์กิ่งคลับอีกเคยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะดูเบนด็อกที่เวิร์กเบนแบบฟูดออปชั่นของผมนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ของผมหรอกเป็นของลูกศิษย์โต๊ะตัวนี้เป็นของน้องพลนะครับเป็นเวิร์กเบนแบบฟูดออปชั่นนะครับคือมีปากกา2ตัวนี่ปากกาหัวโต๊ะแล้วก็ปากกาข้างโต๊ะเดี๋ยวผมจะหันกล้องให้ดูมีปากกาข้างโต๊ะอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับแล้วก็มีลิ้นชักสำหรับเก็บเครื่องมือ2ลิ้นชักทีนี้วันนี้เราจะมาเจาะรูเบนด็อกนะครับจริงๆผมเจาะไป4รูละ1 2 3 4สำหรับรูเบนด็อกเนี่ยเอาไว้ใส่ตัวเบนด็อกไว้กั้นไม้แล้วก็จับไม้นะครับเดี๋ยวในตอนท้ายผมจะสาธิตวิธีการใช้ให้ดูทีนี้ในการเจาะเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือจริงๆมันดูเหมือนง่ายนะก็แค่เจาะไม้แต่จริงๆไม่ง่ายนะครับเพราะว่าขนาดของรูเบนด็อกเนี่ยขนาดที่มาตรฐานนะครับรูจะเส้นผ่าศูนย์กลางคือ19มิลเพราะว่าตัวเบนด็อกเนี่ยมาตรฐานจะขนาด18มิลเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลเพราะฉะนั้นเราต้องเจาะรูให้ใหญ่กว่าตัวเบนด็อก1มิลทีนี้ความยากมันอยู่ที่ตรงหาดอกเจาะนะครับผมใช้ดอกเจาะแบบไหนในขนาด19มิลหาค่อนข้างยากตัวนี้ผมสั่งทำมาครับก้านยาวพิเศษอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีดอกเจาะโดยตรงเนี่ยคือดอก19มิลแล้วก็ดอกสำหรับแทงทะลุด้านล่างเพื่อให้หัวเขาโผล่มานิดนึงนะครับแล้วก็จะเจาะสวนจากด้านล่างขึ้นมาในการเจาะรูเนี่ยเราจะไม่เจาะรูทะลุไม้ลงไปทีเดียวแบบนี้นะครับเพราะจะทำให้ด้านล่างเนี่ยแตกแล้วก็เย็นรูเย็นหมดเพราะฉะนั้นพอเราใช้ตัวนี้เจาะนำไปก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยความยาวของดอกเนี่ยจะไม่เท่ากับความหนาของไม้ไม้ท็อปของผมเนี่ยตัวนี้80มิลหรือ8เซนตัวเนี้ยมันจะ6 7เซนไม่ได้วัดนะครับเราวัดตัวดอกตัวนี้ยาว6เซนในขณะที่ท็อปเนี่ย8เซนนะครับบางคนสงสัยแล้วทำไมไม่เอาตัวนี้เจาะเลยเพราะตัวนี้ถ้าเจาะเลยเนี่ยมันทะลุแล้วข้างล่างมันจะเย็นนะครับงั้นเราจะเจาะตัวนี้ลงไปจนจม6เซนก่อนแล้วเอาตัวนี้เจาะเพื่อให้หัวเนี่ยโผล่ด้านล่างหัวปลายแหลมๆเนี่ยแค่ปลายแหลมๆนี่โผล่นะครับก็จะเจาะลงไปประมาณ2เซนมันก็จะโผล่ละโผล่ก็คือจะเป็นมาร์กสำหรับเราจะเจาะสวนนะครับเราก็จะเอาตัวนี้เข้าไปเจาะด้านใต้ตรงมาร์กแล้วก็เจาะสวนเจาะสวนขึ้นมาอีกประมาณ2เซนก็จะรูก็จะทะลุหากันแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาตัวนี้วานเพื่อให้รูสวยงามนะครับการเจาะเนี่ยผมก็จะเจาะตัวปากกานะครับตัวปากกาตัวที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเนี่ย1รูแล้วหลังจากนั้นก็จะเว้นระยะทุก20เซนก็วัดไปแล้วผมจะเจาะกลางเซนเตอร์ของหน้าประกับของปากกาตัวนี้นะครับก็แบ่งวัดเท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งมานะครับแล้วก็กำหนดจุดที่จะเจาะส่วนปากกาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทำเซนเตอร์เหมือนกันแต่เจาะไปด้านนี้นะครับโอเคทีนี้โต๊ะตัวนี้เราจะเจาะแถวเดียวเจาะรูแถวเดียวก็คือด้านนี้ก็เจาะ1แถวแล้วก็ด้านนี้ก็เจาะไป1แถวประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เรามาร์คจุดที่เราจะเจาะแล้วเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูสักรูหรือ2รูเพราะว่าถ้าจะเจาะทั้งโต๊ะนี่เดี๋ยวคลิปจะยาวปัญหาของการเจาะก็คือการตั้งดอกสว่านให้ตรงและให้ดิ่งนะครับทั้งแนวแกน X แกน Y เนี่ยจะค่อนข้างยากเมื่อก่อนเนี่ยผมมีจิ๊กสำหรับเจาะนะก็ลงทุนซื้อมานะครับปรากฏว่ามันเป็นสินค้าของจีนนะครับใช้ได้ไม่ทนเจาะที่ไม่นานก็พังทีนี้เราต้องมาฝึกในการเล็งจุดที่เราจะเจาะนะครับว่าดอกตรงไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูหนึ่งรูนะครับนะก่อนเจาะเนี่ยเราเล็งแกน X แกน Y ให้ตรงนะครับแล้วเราก็เจาะมันดึงดอกขึ้นมานะครับเพื่อคลายขี้ไม้นะครับออกมาด้วย
ก็เจาะลงไปประมาณ6เซนก็จะได้รูประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวนี้เจาะแค่ลงไปให้หัวโผล่ข้างล่างโอเคตอนเอาดอกนี้เจาะต้องมันไปดูนะครับว่าโดนทะลุหรือยังเอามือลูบดูแล้วจะเจอหัวสว่านละก็พอแค่นี้แล้วก็เอาดินสอไปมาร์คไว้ด้านใต้นะครับว่าตำแหน่งที่เราจะเจาะสวนขึ้นมามันอยู่ตรงไหนนะครับคือตัวนี้มีลิ้นชักเดี๋ยวเอาลิ้นชักออกก่อนพอเราได้ตำแหน่งข้างล่างนะครับเราก็ไปวนเลยโอเคแล้วเอาดอกเนี่ยเจาะสวนขึ้นมานะครับรูก็จะทะลุถึงกันนะครับแล้วเอาดอกตัวนี้ล้างรูอีกทีนึงเราก็จะได้รูเบนด็อกที่ทะลุหน้าท็อปเลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวเบนด็อกมาเสียบดูครับผมทำเบนด็อกไว้ใช้เองนะครับผมใช้ไม้ทำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลนะครับแล้วจะมีตัวยันไม่ให้เบนด็อกได้ตกลงไปข้างล่างวิธีการใช้งานของรูเบนด็อกเราก็จะเอาตัวนี้เสียบในรูแบบนี้มีตัวนี้เป็นตัวเบ่งนะครับไม่ให้เขาตกลงไปข้างล่างรูนี้เป็นรูที่เราเจาะทะลุละนะครับแล้วเสียบไปนี้แล้วเอาอีกตัวหนึ่งเสียบที่หัวปากกาแบบนี้นะครับแล้วเวลาใช้งานเราก็จะใช้ตัวนี้กั้นไม้แบบนี้นะครับกั้นไม้แบบนี้นะครับเวลาเราจะใส่จะเจาะชิ้นงานนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับกรณีไม้สั้นก็เลื่อนรูมาหรือกรณีไม้ยาวก็เลื่อนรูออกไป wow. นี่คือประโยชน์ของรูเบนด็อกและวิธีการเจาะรูเบนด็อกที่ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่าย okay. ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์โตด้วยสวัสดีครับ